สวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอดผมชื่อสมคิดครับผมเป็นสามีคนหนึ่งที่ภรรยาคิดฆ่าตัวตายแม่ลืมตาขึ้นมาแม่แม่ภรรยาของคุณมารักษาที่แผนกจิตเวชได้4ปีแล้วครับนี่คุณไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอคุณจุดฉันขึ้นมาจากความตายเพื่อให้ฉันมาเลี้ยงลูกของคุณเนี่ยนะถ้าไม่ใช่คุณแล้วมันจะเป็นใครอ่ะคุณเป็นแม่ของแก้วใส่ได้ดีที่สุดแล้วเมแม่จะหายไม่ไหลหรอคะหนูอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันหนูต้องให้เวลาแม่เขาอีกหน่อยนะแล้วถ้าสมมติว่าแม่เขาไม่กลับมาล่ะคะเราจะทำยังไงเขาไม่ทิ้งเราไปหรอกลูกก็เขาสัญญาแล้วไงว่าเขาจะกลับมาเขาก็ต้องกลับสิลูกแม่เขาไม่ใช่คนที่ชอบทำอะไรผิดสัญญาซะหน่อยคุณบอกฉันมาตลอดใช่หรอคิดว่าหน้าที่เลี้ยงลูกมันเป็นหน้าที่ของแม่คุณจะอ้างกับเหตุผลอะไรก็ได้แต่ผมไม่ยอมให้คุณเอาลูกของผมไปฉันรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วคิดแต่มันยังไม่ดีพอสำหรับลูกยังไงฉันก็ต้องเอาลูกไปเหมือนเราเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่กำลังจะทำสงครามกันเป็นสงครามที่ผมไม่ได้เลือกแต่สงครามเป็นฝ่ายเลือกตัวเอง